ดูร่างกายเราไปเลยนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมันทรงตัวรวมกันอยู่ได้นะธาตุทั้งหลายนี่รวมกันอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวส่วนยาก็ต้องกินนะหาหมอแล้วกินยาไปมันเป็นเรื่องทางฟิสิกอลนะนั่นต้องใช้ยาช่วยปรับสมดุลในสมองการภาวนาเนี่ยถ้าเราดูอะไรไม่ได้ก็รู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะร่างกายนี้มันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆนะด้วยจิตใจที่สบายสบายกรรมฐานมันไม่ได้แก้โรคทุกชนิดนะโรคมันเกิดจากหลายสาเหตุได้ถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากจิตใจนะทำกรรมฐานเนี่ยแก้ได้ถ้าแก้จิตของตัวเองได้โรคบางอย่างเกิดจากกรรมอย่างเรามีกรรมพันธุ์ถึงจุดหนึ่งสารเคมีในสมองไม่สมดุลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปแก้ในทางวัตถุโรคบางอย่างเกิดจากดินฟ้าอากาศอะไรเงี้ยนะก็ระวังตัวให้ดีหนาวจัดร้อนจัดอะไรเงี้ยก็ป่วยง่ายอะไรเงี้ยก็ระวังตัวนะโรคมันมีหลายสาเหตุนะมันไม่ใช่มีอย่างเดียวที่เกิดจากจิตก็ได้จิตเศร้าหมองหดหู่นะร่างกายก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยหน่ายท้อแท้อะไรเงี้ยเหมือนคนป่วยหนักไปเลยเพราะจิตมันเศร้าหมองนะมีหลายแบบนะงั้นทางร่างกายก็ให้หมอเขารักษาสำหรับตัวเราดูลงในร่างกายเรื่อยๆร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยชั่วคราวนะมีประโยชน์ไหมมีถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไปเรียนกรรมฐานที่ไหนอ่ะเพราะกรรมฐานเรียนอยู่ที่กายที่ใจนี้งั้นมีร่างกายนะถึงจะไม่ดียังไงมันก็เป็นครูสอนกรรมฐานเราได้อย่าไปเกลียดมัน